กนี้ไม่มีอะไรแน่พลันแปรเรื่อยไปลำบากยากใจไม่ไหวเว้นวันวุ่นวายเหลือดีไม่มีสงบมีแต่รบราฆ่าฟันอโยของสันเข้าไปทุกทีขอยึดธรรมาบวชพระดีกว่าหาทางสงบใจตัดโลภลงไปไม่ขอใหญ่ดีดังพุทธองค์ท่านทิ้งสมบัติสุดแท้แน่ชัดตัดใจดีขอบวชอีกทีอาทีสงบใจบวชให้พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณที่ป่านาทำบุญขอขอบคุณบวชยกบุญให้อย่าคิดว่าผมเป็นชายสามบวชให้บวชนี้ใครบวชพึ่งพระไตรเพื่อความสุขลำบวชพระและดีไม่มีเรื่องวุ่นได้บุญสุขใจท่องสวดมนต์ไปให้บุญครอบงามบวชพระแล้วได้เป็นหลวงพี่หาสมัยดีของบวชประจำแม้นมีบุญนำบวชให้หลวงพ่อเลยขอบคุณแม่ๆทุกคนเลยนะต้องอนุโมทนากับนาคน้องต้นแล้วก็นาคลูกหมีด้วยนะครับวันนี้วันพรุ่งนี้จะได้อุปสมบทแล้วบวชให้พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณที่ป่านาทำบุญขอขอบคุณบวชยกบุญให้อย่าคิดว่าผมเป็นชายตามบวชให้บวชนี้ใครบวชพึ่งพระไตรเพื่อความสุขลำบวชพระและดีไม่มีเรื่องวุ่นให้บุญสุขใจท่องสวดมนต์ไปให้บุญครอบงามบวชพระแล้วได้เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีขอบวชประจำแม้นมีบุญนำบวชเป็นหลวงพ่อเลยดีครับขอบพระคุณสำหรับรางวัลจากแม่เยาแม่เล็กแม่แดงแม่ตุ๊กนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านคุณโดยเฉพาะเจ้าภาพนะครับสอบต.ปานเดชาแล้วก็คุณแม่หวันนะฮะแล้วก็กราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่มางานในวันนี้ทุกคนเลยบางคนก็สงสัยว่าผมนี่วัฒนาเพชรสุพรรณนะฮะทำไมเพชรสุพรรณก็เป็นลูกชายไวยพจน์เมื่อก่อนนี่บวชนะฮะ14 ปีเป็นพระนักแหล่นักเทศตอนนี้สึกแล้วไม่ได้มีเมียนะฮะสึกมาเป็นนักแหล่นะครับที่นี่บรรยากาศดีนะฮะโดยเฉพาะจัดในวัดก็กว้างขวางและก็สะดวกดีเข้าปลาอาหารเจ้าภาพเลี้ยงเป็นอย่างดีเรียกว่างานช้างแต่ว่าไปเข้าห้องน้ำมาครับห้องน้ำที่นี่ 4G4G เดี๋ยวนี้คอหาเห็นหน้ากันแล้วนะครับผมไปเข้าห้องน้ำนะฮะนั่งข้างในปุ๊บคนข้างนอกเดินผ่านมาก็เห็นคนข้างในที่นั่งอยู่นะฮะพร้อมเป็นรูนะครับผมอย่างสวัสดีครับนายกพัชรีนะฮะคนสวยของเรานี่นะครับผมเมื่อกี้อาจารย์ชลิตก็เป็นครูผมเหมือนกันนายกนี่ก็พัฒนาดีโดยเฉพาะห้องน้ำวัดดอนสงวนนี่สังเกตได้ฮะที่อื่นเขาจะเป็นกรล็อกแบบเลื่อนนะฮะแต่ที่นี่พัฒนาแล้วครับวัดดอนสงวนพอเข้าไปมือซ้ายดึงครับมือขวาหมุนลวดครับผมขอบคุณน้องๆแดนเซอร์กี่คนวะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ฮะ
พ่อไวยพจน์เวลาได้รางวัลก็ต้องให้แดนเซอร์เพราะลงเวทีพ่อเขาเหมาหมดเนี่ยแต่เราไม่เหมานะคนละร้อยละร้อยที่เหลือก็ให้มือกองมืออะไรไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนใครสวยวะนี่วงอะไรนะมนรักเลยนะมนรักมนรักลูกทุ่งเขาหลังมึงหาแดนเซอร์สวยๆมานะมีแต่น่ารักทั้งนั้นเลยอ้าวขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับตอนบ่ายนั้นยกทีมทำขวัญนาคมาแล้วมีวัฒนาเพชรสุพรรณมอดมนพลน้องญี่ปุ่นเพชรอุทัยแล้วก็สุดาวันเพชรอุทัยทำขวัญไปแล้วครับปกติเราว่างครับเจ้าภาพต้องเห็นใจที่มาที่นี่เพราะว่าที่อื่นเขาไม่หาเราแล้วนะครับเอาเดี๋ยวพบนักร้องคนต่อไปเป็นน้องชายแล้วก็เป็นศิลปินค่าย 4S Thailand นะครับพบกับนักร้องหนุ่มหน้ากอดมอดมนทนปรบมือหน่อยนะฮะนายกไม่ให้รางวัลหน่อยแล้วครับยังขาดอีก200ฮะนายกใครปรบมือขอให้รวยๆทุกคนนะฮะโกนหัวเข้าวัดเพื่อตัดปัญหาบวชเสียทีดีกว่าทนเห็นหน้าคงเซ็งชื่อก้องมานานก็คนพาลนักเลงบางเห็นก็เป็นคนเก่งเพ่งเล็งรังเกียจเยียดยาไปพบคนร้ายจึงได้มัวมองเพื่อนเขาชวนขึ้นร้องเราก็ต้องทำตาลายตาเติมสักสีก็เห็นดีเห็นงามเพื่อนพ้องเขาเลยมองข้ามทุกยามฟังข่าวเล่าลือโกมันแย่ทำให้พ่อแม่ลำบากแม่จะพาไปฝากให้ผมท่องหนังสือบวชเพื่อวัดชอว่าจะโกล้างมือก่อนโกนั้นเป็นคนดื้อโกคือลูกชายที่ดีบวชแล้วพรุ่งนี้เป็นที่แน่นอนพรุ่งนี้บวชแล้วนาลูกมีลาก่อนน้องต้นขอลาพักผ่อนกันทีถ้าศึกเมื่อไรก็คงได้แฟนดีพวกพ้องทั้งน้องและพี่หวังดีมาบวชรวมบุญรับประทานอาหารกันไปนะฮะดนตรีดีแดนเซอร์สวยมนรักลูกทุ่งยุงกัดชิบหายเลยหลังเวทีงานก็ใหญ่ออยไม่มีออยไม่มีแจกนี่รอรางวัลจากนายกวัชรีนะเนี่ยใกล้แล้วนายกบอกรออีกแป๊บใช่กำลังกินอยู่ผมมันแย่ทำให้พ่อแม่ลำบากแม่จะพาไปฝากให้ผมท่องหนังสือบวชเพื่ออวดโชว่าจิโกล้างมือก่อนโกนั้นเป็นคนดื้อโกคือลูกชายที่ดีบวชแล้วพรุ่งนี้เป็นที่แน่นอนบวชพรุ่งนี้นาคต้นขอลาก่อนขอลาพักผ่อนกันทีลาก่อนช่วยเปิดหนทางให้ผมสร้างความดีพวกพ้องทั้งน้องและพี่หวังดีมาบวชรวมบุญอนุโมทนาพี่น้องที่มาร่วมงานอุปสมบทนั่งขอบคุณเสียงปรบมือที่กำลังจะดังมานะฮะ
สวัสดีครับขอบคุณรอยยิ้มเสียปรบมือที่มอบให้มอสมณฑลศิลปินจากโฟร์เอสไทยแลนด์ดีใจมากที่ได้มาร่วมในงานบุญวันนี้มึงรีบไปไหนเนี่ยอะไรนะตื่นเต้นดิเขาให้ร้องน้อยวันนี้ดีใจมากนะครับเมื่อช่วงกลางวันเราได้มาทำขวัญแล้วทำขวัญนาคไปแล้วและเราก็ไปพักไว้ไปพักที่บ้านของวัฒนาเพชรสุพรรณจริงๆแล้วงานเราเนี่ยถามว่าตึกมามีงานเยอะไหมเออปกติเป็นนักแหล่นี่โอ้ยงานมหาชาติทำขวัญงานอะไรเยอะมากเดือนนึง 30-40 งานใช่ตั้งแต่ศึกมาเป็นไงพี่ศึกมาเราก็ยุ่งดียุ่งอะไรฮะเนี่ยวันนี้พอเสร็จงานปุ๊บแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็มีงานอีกแล้วโอ้ยที่ไหนอะเกี่ยวข้าวเกี่ยวโอ้อาชีพเสริมไหมเราดีดเยอะที่ผายน้ำก็มาแล้วเนี่ยพูดเรื่องวันนี้ดีกว่าวันเราไปพักที่บ้านวัฒนาพิสุพันธ์แล้วเราออกมาจากบ้านเพื่อที่จะมางานเนี่ยวัดดอนสงวนนะดอนสงวนประมาณทุ่มกว่าพอเข้ามาถึงนะฮะรถเยอะตั้งแต่หน้าทางเข้าเลยที่ก็จะเป็นซอยรถก็จอดเยอะมากอพปลที่นี่โคตรดีเลยฮะทำไมอ่ะผมถามว่าจะไปหลังเวทีไปทางไหนเป็นศิลปินจะมาร้องเพลงครับจะมาร้องเพลงจุดแรกเขาบอกไปนี่เลยเป่าปิดมาจุดสองคือสองผมก็บอกว่าผมมาร้องเพลงที่นี่นะฮะที่จอดรถเอาไปเลยนู่นเลยครับปิดโผล่หน้าวัดจุดที่3นี่แล้วผมมาร้องเพลงครับแม่งเป่าปิดเลยวัดไปเลยทีนี้ไอ้เหี้ยออกจากวัดไปเลยทีนี้เลยต้องเดินมาเอาร้องเพลงกันดีกว่ายุงกัดและยืนแม่งงานก็ฟรีเสือกลำบากฟังผลงานเพลงสนุกสัก2ผลงานเพลงจากเราเนาะอ่ะน้องร้องก่อนโอเคแหมเพาะจังเลยจ้ะแหมแปลงฟันบ้างนะมึงเฮก่อนเออไม่ขัดล่ะเฮเล่นคนเดียวคนละคนนะเสร็จจากงานนานแล้วเมื่อเวลาเย็นเย็นเฝ้าคุยและพาเธอคุยเดินเล่นมันลงทาดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามกันมาแสนสุขใจนั่งบนลังควายควายก่อนและเล็มหญ้าตัดผมร้องอบอยู่กลางนาเสียงเพียบร้องจ้าเมื่อเวลาฝนพร่ำและนกน้อยปิ่นจรและนกเขาคืนคอนก็มาตอนจะค่ำลงทุ่งละพัดโชยชื่นฉ่ำสาวสาวอาบน้ำอยู่ที่ลำประโดนกเงือกยังและยางเดินเลี้ยวมองจอกหาปลาตัวโกกเป็นปูเรียบร้อยแล้วนั่นตัวหอยโขงและฝังลับประโดกสาวยังคงเลาะหอยคองเจ้าเหลืองเรื่องร้องและข่าวรวงสีพร่องมองสะไว้ชูช่อนั่นคันไทเอ๊ะนั่นใครยกจอเสียงก่อไผ่สีซอควังเป็นเพลงตลุกละมันไม้ใจปองถ้าได้นวลเนื้อทองมาขี่หลังควายชมทุ่งคงสุขคงสันทั้งอวัยยะและร่วงเต้นเล่นจังหวะตลุกบลังควายในยามเย็นขอบคุณครับเฮ่เฮ่ฮ่าฮ่าเสร็จจากงานนานแล้วเมื่อเวลาเย็นเย็นเอาคุยแล้วพาเจ้าถุยเดินเล่นนั้นลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามกันนาเขียวเหลืองเรื่องร้องและข่าวรวงสีทองมองสะไว้ชูช่อนั่นคันไทเอ๊ะนั่นใครยกยอเสียงต่อไผ่สีซอฟังเป็นเพลงตลุกละมันไม้ใจบองถ้าได้นวลเนื้อทองมาขี่ลังควายชมทุ่งคงสุขคงสันและทั้งเอาไว้ยันรุ่งเต็มจังหวะตะลุงบนลังควายในยามเย็นฮ่าฮ่าและเสร็จจากงานนานแล้วเมื่อเวลาเย็นเย็นเป่าคุยและพาเจ้าถุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามคณะรอนายกนายกบอกใกล้แล้วใกล้แล้วฮะอีกแป๊บนึงนายกบอกอ้าววัฒนาต่อเลยฮะ
เพลงสุดท้ายแล้วรีบให้นะฮะนายกนะแต้งเขาตายครับผมแต่รังสิตไปจนติดตาบอกโอ้ละโยทีนมีของกินไม่นอนแม่ค้าหน้าหวานตั้งร้านแพงลอยปากนิดจมูกหน่อยแม่นั่งลอยพวงมาลัยสะพานรังสิตเชื่อมติดไอเนื้อมีก๋วยเตี๋ยวเรือตั้งแต่เนื้อจดตายวันเสาร์วันอาทิตย์แฟนเขาติดมากมายแต่ดูนี้เขาย้ายเลือกชายริมคลองริมทางสว่างที่กล่าวมีแฟนแม่สาวหน้าขาวผิวผ่องผัดหน้าทาแก้มจะแดงนั่งร้านขายแตงอยู่ที่ริมคลองปานแตงแดงๆเป็นแผ่นเมื่อหนึ่งเชิญแฟนให้ชิมลิ้มลองรอยยิ้มมาน้ำพึ่งหยดถ้าไม่ผมลูกไวพดต้องจอดรถลงมามองแตงเล็กแตงใหญ่วางขายเป็นตับเจ้าของยิ้มรับได้ลอยยิ้มยองชาติเจ้าชู้ประตูดินผมไม่ได้ซื้อแตงกินแค่อยากจะจีบเจ้าของได้แกล้งถามเนื้อความในในว่าแตงน้องตองไปละน้องจะขายไหมน้องเลื่อนคุยอยู่กับแม่ค้านั่นเจ้าของแตงมาตั้งท่าคอยจองไม่พูดจาไว้ท่าอมภูมิที่มือเจ้าหนุ่มนั้นกุมไม้พองแม่ค้าแถวนี้คงจะมีเจ้าของลาก่อนนะน้องแม่แตงเขาตายตั้งแต่วันนั้นผมผ่านไปมาไม่เคยมองหน้าแม่ค้าคนไหนเพราะเบื่อรอยิ้มมองไม่ยิ้มหัวใจล้วนแต่แตงเขาตายเจ้าของเก็บขาดกันเลยทีเดียวมีเจ้าของหมดแล้วครับพอเหอะอย่าไปร้องเยอะงานฟรีน้ำใจจากพวกเราจะพึ่งนายกวัชรีก็พึ่งไม่ได้ใกล้แล้ว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 เดี๋ยวลงไปท่านคงจะให้แหละใกล้กันใกล้อะไรใกล้กับแดกูเนี่ยเอ้าตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ทีมงานของเขามีลำวงแก้บนด้วยนี่เดี๋ยวให้เขามาสนุกสนานกันอย่าพึ่งกลับนะฮะเดี๋ยวลำวงแก้บนครับผม90รอบด้วยกัน9รอบพอแล้วนะฮะของทีมงานมนมนรักลูกทุ่งนี่เล่นดีมากสุดยอดแล้วครับผมย่านแดนเมืองเหนือนี่สวัสดีอานัทวุฒิประเสริฐสุวรรณด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับอาเพื่อนพ่อผมนี่นะฮะเพื่อนปากเกชาเอาตรงนี้เดี๋ยวให้ทีมงานเขาตอบโอเควันนี้มอสมณฑลวัฒนาเพชรสุพรรณวัฒนาเพชรสุพรรณมอสมณฑลต้องลากันไปก่อนรักและคิดถึงแฟนเพลงอยู่เสมอโอกาสหน้าพบกันใหม่จากใจพวกเราสองคนสวัสดีครับสวัสดีครับ